ก็กลับมาสวัสดีครับผมพบกับผม d ีเอ็นแคคนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ชาวชาวฟีฟ่าทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับปืนระยะประชิดหรือปืนที่ระยะระยะใกล้นั่นเองครับเป็นปืนที่ดีที่สุดสําหรับระยะใกล้ผมจะอันดับเพียงแค่4อันดับพอนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับปืนระยะประชิดที่ดีที่สุดในเกมฟีฟนะครับปืนนี้ค่อนข้างที่จะอ่าผมไปเล่นดูตัวเองแล้วก็ไปดูข้อมูลส่วนมากเนี่ยผมจะ าเอาข้อมูลปืนนี้มาจากกันเล่นเองแล้วก็ยิงคนเองในความรู้สึกของตัวเองนะก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมก้อนลำดับที่สีนะครับก็คือปืนเอ็มหนึ่งแปนั่นก็คือลูกสองอีโบสอนัดนั่นเองนะครับผมโดยปืนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดราม่าแรงนะฮะแล้วปืนเนี่ยก็ทงาที่ของปืน M1873 นะครับก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแรงสำหรับต้นเกมนะฮะแต่ว่าต้นเกมนี่เป็นปืนที่แรงพอสมควรนะครับ ก็เป <S an> ็นปืนที่ค่อนข้างที่จะยิงเข้าเกาะเต็มเต็มเลยเนาะจะส่วนดาเมตนี่ถือว่าดาเมจแรงมากครับจากการที่ผมใช้แล้วแต่ระยะเนี่ยและการยิงค่อนข้างจะน้อยนะฮะแรงดีดนี่ค่อนข้างคือแรงดีดผมจะบอกว่าค่อนข้างที่จะไม่ดีดนะครับปืนตะกูลพวกลูกซองเนี่ยฮะแต่ปืนข้อนี้คือข้อดีก็คือปืนเนี่ยลูกสรเนี่ยมันจะไม่กระจายออกครับมันจะมัดมันจะรวมจุดก็คืออยู่จุปแบบจุดเป้านิ่งเลยครับผมค่อนข้างว่าลูกสรนี้ก็จะไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่ทำเลยทําให้ปืนเนี้ย ผมเลยให้อันดับที่4ครับผมก็ส่วนอันดับที่3นะครับผมก็ให้เป็นทาาด้านของปืน M1014 นะฮะหรือเรียกว่า M104 นั่นเองนะครับผมก็ปืนนี้เป็นลูกซองที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในเกมมานานนะฮะก็คือเมื่อก่อนเรียกว่าปืนนี้นี่เรียกว่าเป็นปืนที่แรงพอสมควรสำหรับระยะประชิดเลยนะครับก็สำหรับปืนนี้นะครับพาวเวอร์นี่อยู่ที่5ดาวนั่นคือดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากครับพอสมควรส่วนระยะการยิงนี่2ดาวก็คือค่อนข้างที่จะปานกลางนะครับผม ส่วนแรงลงแรงดีนี่ถือว่าดีมากครับและการาลูกกระสุนออกมาเนี่ยคือการปล่อยลูกกระสุนออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านิดน,นึงนะครับก็ปืนนี้ก็เป็นลูกซองแบบว่ายิงได้แบบว่า2จังหวะนะครับผมยิงปัก,ป,กปักนะครับคุณดูก็ปืนนี้ก็ของแต่งปืนก็ไม่มีนะครับก็ปืนนี้ก็ไม่สามารถสามารถแต่งปืนได้นะครับผมซึ่งเป็นปืนที่เรียกว่าแรงพองสมควรครับผมผมเลยยกให้เป็น อันดับ3นะครับผมก็ส่วนอันดับ2นะครับก็คือปืนฐานล่างของ s p a r k 12นั่นเองนะครับผมเป็นฐานล่างของปืนลูกซองใหม่เนาะซึ่งเป็นลูกซองเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถอาดามเมดค่อนข้างที่จะแรงครับผมส่วนแระการยิงเนี่ยก็จะดีกว่าลูกซองอันเก่าตั้งเยอะนะครับแล้วก็ฐานล่างของอารยะการยิงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็ดารมเบดที่แรงรุนแรงกว่าลูกซองอันเก่ามากนะครับผมแถมสามารถใส อุปกรณ์แต่งปืนก็สามารถใส่อุปกรณ์ปืนเป็นทางด้าของ c m a มนะครับแนมะ็กซ e ซีเลเวลสได้นะครับก็ยิงอยู่ที่ประมาณ8นัดเนาะส่วนตัวเนี่ยผมเล่นปืนนี้ค่อนข้างที่จะอ่าค่อนข้างที่จะมันน,นิดนึงนะครับเพราะว่าดามิมันแรงกว่าลูกซองเก่าแล้วก็ปืนเนี่ยมันจะยิงคล้ายกับปืนฟาร์มาร์สน,นะครับก็คือต้องกด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 คอยคกดนะครับผมไม่ได้แบบว่ากดแล้วแบบกดกดรัวไม่ได้ คือปืนนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันต้องกดครับต้องกดเองนะฮะคือปนแบบไม่สามารถกดค้างได้นะส่วนดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับปืนนี้เลยผมเลยให้เป็นอันดับ2ครับผมก็มาอยู่กับปืนที่อันดับ1นึ่นะคือนะั่นคือปืนทางด้านของปืน MP40 นะครับผมก็ปืนนี้เป็นปืนที่ผมค่อนข้างที่จะชอบพอสมควรฮะใช้ในการสำรับลงแรงในโหมดโซโล่โหมดดูโอหรือโหมดทีมหรือเอาไปาใช้ในการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์ของผมนะฮะ ฐานของปืน MP40 เป็นปืนที่ผมชอบมากครับเพราะปืนฐานของ MP40 เนี่ยาสามารถแต่งได้สามารถใส่ฐานของแม็กกาซีนเวลสานะครับแล้วก็สามารถใส่ฐานของที่จับเวลสานั่นเองนะครับแล้วก็พาวเวอร์นี่ค่อนข้างที่จะปานกลางครับผมส่วนทางด้านของการลั่นการลั่นความเร็วของลูกกระสุนนี่คอ่นคนนคอนข้างที่จะลั่นเร็วครับผมส่วนแม็กเนี่ยค่อนข้างที่จะอพอดีนั่นเองครับส่วนตัวเนี่ยปืน MP40 เนี่ย ถ้าไม่ว่าจะเป็นเกาะ1เกาะ2หรือเกาะ3นะครับผมบอกเลยนะครับถ้าใส่ของแต่งเวลสามครบนะไม่เกิน1แม็กนะครับผมยังไงก็ล่วงแน่นอนครับนอกจากจะเป็นเกาะสีหรือเกาะสีขาวนั่นเองนะครับผมทางด้านของผมเนี่ยผมอยากจะแนะนาว่าปืนเนี้ยทุกคนลองไปเล่นดูนะฮะมันดูเหมือนเบาจริงนะครับแต่จริงแล้วมันโหดมากครับมันสามารถพลิกสถานการณ์ได้ปืนนึงปืนนี้เนี่ยผมสามารถชนะคู่ต่อสู้2ลุมหนึ่งหรือ3ตัวมันรุมผม ก็ได้ครับมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงครับปืนนี้นี่เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะฮะก็ไม่ได้อวยนะครับปืนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับคนดูก็สามารถไปเล่นได้ครับผมทั้งของปืนนี้นี่เรียกว่าระยะใกล้หรือระยะกลางที่ค่อนข้างที่จะกินขาดทุกปืนเลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อยากให้ผมทาคลิปนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หรือคอมเมนต์ก็ได้ว่าว่าอยากให้ผมทาคลิปแนวแนวนี้อีกนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ